เจอน้อยๆนะครับเจอกันเลยครับผมไม่ได้แกล้งนะครับผมโดนโอนเป็นแก้วแรกเลยแล้วทำไมถ้าเจอแบบนี้ตายสิครับกีดโดดไปนิดนึงนะครับมาจากไหนครับผมไม่กล้ากินแล้วครับ5แก้วนี้ครับนี่ครับตอนนั้นมันต้องเป็นไปได้คือเขาอยากกินน้ำแล้วนะอยากกินน้ำครับก็เห็นแก้วละ15บาทผมก็ต่อท่านน่ะร้านน้ำไม่ค่อยมีละมันซีพุ่มป่าเนาะมันดึกแล้วแล้วก็สั่งมา6แก้วมีโอวัลตินหนึ่งแก้วไมโลแล้วก็น้ำใสๆทำซีแก้วผมก็กินโอวัลตินก่อนแก้วแรกแกะเปิดออกมาเสร็จผมก็ดูดไปรอดูดลงไปเกิงเนี่ยดูดไปแล้วแล้วก็เห็นเอ๊มันน้ำแข็งก็ลองจับดูจ้ะจานน้ำแข็งไม่กินแต่ว่าพอมันหมุนดูมีห่วงครับมีหูแก้วมีหูแก้วออกมาหน่อยผมว่าเอ๊ะมันใจละลองยิบออกมากับนี่ลองยิบลองเอามือถือถ่ายคลิปละมันใจละยิบแม้มันเยอะเกินคือตอนนั้นตกใจก็ตกใจขนาดนั้นครับเพราะว่าโอ้แก้วมันเกือบเกินแก้วไอ้หนามันเสียเกือบทั้งแก้วอ่ะคือตอนที่โพสไปนั่นตอนแรกคือคิดว่าจะมีคนเจือเขากันตอนนั้นนะตอนมันมีคนเหมือนคิดว่ามีคนเจือในน้องน่ะผมคิดว่าเอ๊ะแกงหรือเปล่านี่หรือเปล่าแต่ว่าผมเนี่ยถ้ามันเป็นใจความจริงเนี่ยผมกล้าโพสหรอกเพราะว่าผมทำร้านอาหารตัวเองตัวผมเป็นแอดมินลำปางของอร่อยตัวผมกับกล้าดีกว่าจะไปเวลาผมไปกินร้านไหนเขาบะอร่อยผมยังไปว่าเขาเลยบะอร่อยก็คือจบแต่นี่คือแบบเปิดออกแม้แล้วมันโอ้โหเศษแก้วมันเยอะอะคือเยอะขนาดไหนอะประมาณหลายชิ้นเลยครับหลายชิ้นเลยครับเดี๋ยวผมมีประมาณคือเกือบครึ่งใบก็ครึ่งใบครับครึ่งใบเลยครับเจ้าของร้านเปิ้นบอกว่าเปิ้นเห็นโพสเนาะเปิ้นเห็นโพสแล้วก็เปิ้นก็ข้อความมาหาผมว่าเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยผมก็ข้อความมาหาผมเลยแคปหน้าจอหันมาทางร้านเพิ่งเห็นค่ะแก้วมาจากไหนครับผมก็ถามเนาะเป็นแก้วปกติที่จะใช้ตักน้ำแข็งค่ะของวันนี้ผมว่าหาเบอร์ร้านไม่เจอยังไงก็ระวังหน่อยครับผมดูดเศษเล็กๆเข้าไปอ่ะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอันตรายครับผมแน่นอนอ่ะเขาขอโทษเลยครับคือมันแสดงความรับผิดชอบจะได้ห้องเหรอกลับมาได้ก็ขอโทษนะครับแล้วก็เจ้าหน้ามาส่งคือผมเนาะผมว่าผมจะรับแล้วไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะถ้าผมสั่งไปผมก็จะเขียนบอกว่าของผมเนาะแต่ว่าผมก็คงไม่ค่อยกล้าสั่งไงเพราะว่าผมกลัวไงเพราะว่าผมก็ได้น้ำเขาไปนะน้องน่าจะลืมเอาแก้วแช่เย็นแก้วเลยแตกรวมกับน้ำแข็งยังไงผมว่าหาผมก็ว่ายังไงผมว่าหาภาชนะอื่นตักดีกว่ามั่นใจภาชนะที่ต้องน้ำแข็งอ่ะเพราะว่าแก้วเนี่ยถ้าบางตีอ่ะถ้าแก้วแตกไปในท่านอ่ะเขาต้องเททิ้งกับล่างถังล่างอย่างนี้นะเพราะว่ามันอันตรายก็ได้ครับอยากจะฝากอย่างถึงล้านเป็นก่อนผมฝากเช็คความปลอดภัยด้วยครับว่าภาชนะตีว่าเอาแก้วเนี่ยแก้วแบบเนี้ยมาตักน้ำแข็งอ่ะมันใจไงมันมีแบบพลาสติกมีแบบหลายอย่างเนาะตีตักน้ำแข็งอ่ะเยอะแยะที่จะตักอ่ะแต่ผมเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเอาแก้วนี่มาตักน้ำแข็งอ่ะมันอันตรายครับผมก็เจอว่านี่มันมาเกิดกับตัวผมอ่ะผมว่าหัวหนึ่งในหัวผมกับหัวแล้วว่าใครก็ไปเชื่อแล้วว่าแก้วมันจะเข้ามาได้ขนาดนี้